ผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงยุค New Normal นะคะยุคของการปรับตัวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนอาจจะมีงานหลักแล้วอยากจะมีงานเสริมมีงานเสริมแล้วอยากจะให้งานเสริมของเราเนี่ยนะคะมันทำรายได้ให้แต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะด้วยยุคเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆมากมายเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงานของเราหรือธุรกิจของเราค่ะวันนี้ค่ะเราจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าการทำธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเราปรับไปแล้วเราจะได้อะไรจากตรงนี้ค่ะวันนี้เรามีผู้รู้นะคะจะมาแนะนำวิธีการปรับตัวการทำธุรกิจกับเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณกฤษเจริญดำรงชัยกุลประธานกรรมการ20 Hour Coffee Corporation ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับกาแฟนะคุณกฤษเจริญใช่นะคะพูดถึงเราเห็นตู้กาแฟใช่ไหมกาแฟเราก็ขาดไม่ได้ทุกวันใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวของกาแฟครับหนูเรียนถามนิดนึงว่าทำไมเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัลแบบนี้ด้วยคะจริงๆเนี่ยตอนที่เราทำวิจัยมาตั้งแต่แรกว่ากาแฟเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยอยู่มานานแล้วนะครับคนก็ดื่มเยอะแต่ว่าเหตุผลที่ในยุคประมาณ3ปีหลังมาเนี่ยคนดื่มกาแฟเยอะมากใช่ค่ะแล้วเราจะทำยังไงว่าวิธีเดิมๆในการดื่มกาแฟแบบเดิมๆในบ้านเราก็ยังเหมือนแบบเดิมนะครับแต่พอในยุคนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคนก็และยิ่งโควิดมาด้วยนี่เรื่องใหญ่เลย คนก็กลัวเรื่องการสัมผัสการอะไรต่างๆกันมากมายนะครับดังนั้นทางบริษัท24ชั่วโมงก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยผลิตกาแฟขึ้นมาแต่สำคัญที่สุดคือการที่มีกาแฟทุกคนก็มีกันหมด แต่สำคัญที่สุดคือเครื่องมือที่จะมาช่วยในยุ่งดิจิตอลอย่างเงี้ยที่จะไม่ให้คนสัมผัสมากและให้คนสามารถใช้งานได้สะดวกทำยังไงนะจึงเป็นที่มาของการที่เราคิดค้นนะครับตู้กาแฟนะครับขึ้นมาก็ตามยุคตามสมัยเนาะแม่ผัดไทยเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากทานกาแฟเนี่ยถ้าชงเองแม่อร่อยก็ต้องเดินไปซื้อตามร้านพอเดินไปซื้อตามร้านบางทีก็ไม่มีเวลาไปจุดๆนั้นนี่ก็คือสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เหมาะกับยุค New Normal เลยนะคะในช่วงแน่นอนเลยเพราะว่าจริงๆในธุรกิจที่มันมีการแข่งขันสูงนะครับในธุรกิจที่ทุกคนก็ต้องปรับตัวหมดนะครับงั้นวันนี้หลายธุรกิจก็ลงนะครับบางธุรกิจก็ขึ้นอยู่กับว่าทรัมมิ่งยังไงแล้วใครจะปรับยังไงงั้นเราเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าถ้าเราไม่ปรับนะครับในยุคนี้เนี่ยตายแน่ๆนะครับเพราะเรามองเห็นว่าธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเราต้องปรับตัวอย่างแรงนะครับงั้นที่มาของธุรกิจของที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเราให้ทันกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันเพราะคนก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มอะไรต่างกันมากมายในยุคนี้นะครับถ้าพูดถึงคำว่าธุรกิจนะคะหลายคนอาจจะมองว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคำว่าธุรกิจเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปหรือว่ามันมีบทบาทยังไงกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไปบ้างอะคะจริงๆคอนเซปต์ของธุรกิจที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจที่อยากจะเป็นเหมือนเครื่องมือให้กับคนทั่วๆไปไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจทั่วไปนะครับคนที่เป็นชาวบ้านเป็นอะไรต่างๆที่ก็สามารถที่จะมีธุรกิจนี้ได้อ๋อเหรอคะครับที่สามารถเอาธุรกิจเล็กๆของเราเนี่ยของเราทำเป็นรูปแฟรนไชส์ค่ะเขาสามารถเอาไปใช้ในเอาไปทำธุรกิจกับครอบครัวกับอะไรต่างๆได้นะครับใช่เพราะว่ากำลังมองอยู่นี่นะคะว่าปัจจุบันอาชีพไม่ใช่แค่ธุรกิจเปลี่ยนนะอาชีพวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนจากคนที่เคยไปออฟฟิศเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่ว่าอีกหน่อยในอนาคตงานฟรีแลนซ์ก็จะมากขึ้นคือทำเป็นจ็อบแล้วก็งานเกี่ยวกับการค้าขายของตัวเองคือทุกคนเป็นเท่าแก่ได้ถูกไหมคะอันนี้เป็นหลักความคิดเพราะว่าเห็นตู้แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นแฟรนไชส์ด้วยใครๆก็สามารถที่จะถ้าเราเก็บเงินสักนิดนึงหรืออะไรเราสามารถมีธุรกิจของเราวางไว้ข้างบ้านข้างตัวได้อันนี้คือเป็นแนวทางใช่ไหมคะครับแต่ธุรกิจแบบนี้เนี่ยอุปสรรคของมันจะมีไหมคะจริงๆถามว่าอุปสรรคมีไม่มากเพราะเนื่องจากว่าเราแก้ข้อบกพร่องอะไรเกือบจะ 100% แล้วนะครับแล้วก็สามารถ movement ไปอยู่ในพื้นที่ในชุมชนในและปัจจุบันธุรกิจของเราก็ไปเกือบเข้าไปเซิร์ฟในทุกงานนะครับงานบวชงานแต่งงานศพงานต่างๆเพราะทุกงานมีกินกาแฟหมดนะครับงั้นพูดถึงความพิเศษดีกว่าค่ะหน้าตาตู้ก็คือเป็นอย่างนี้หนึ่งตู้ที่ได้ไปก็คือสี่เหลี่ยมแค่นี้เลยใช่ครับไม่กินพื้นที่เลยขอโทษนะคะหน้ากว้างไปเป็นดูใกล้ๆแม่คือนั่งจ้องนะเริ่มหิวกาแฟไม่คือนั่งจ้องอยู่ไงเพราะว่าดูตู้แล้วแบบคือไม่เถอะทะนะไปวางได้ง่ายๆและอย่างที่คุณบอกว่าเวลาเรามีงานเลี้ยงบางทีเนี่ยพี่ผัดขาย
เป็นน้ำแตงโมไงเวลาไปงานเลี้ยงเราต้องยกอิเล็กทริกไปคือไปเสิร์ฟแต่ถ้าตู้แบบนี้ปุ๊บเราเป็นเจ้าของถูกไหมคะป้าไทยซื้อแฟรนไชส์เรียบร้อยป้าไทยก็ให้เด็กเอาตู้ไปส่งที่งานก็ขอเชิญแขกเรือปลดได้เลยนะคะง่ายอย่างนั้นเลยนะคะคือวิธีการคือเรามี1ตู้เราเสียบปลั๊กใช่ครับเสียบปลั๊กแล้วก็หลักการง่ายๆก็คือเติมน้ำเติมผงเพราะเรามีกาแฟที่สำเร็จรูปแล้วนะครับทุกอย่างคนที่เป็นเจ้าของตู้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรไม่ต้องนั่งเฝ้าไม่ต้องนั่งขายนะครับสามารถที่จะให้ตู้ทำงานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเรานี้เป็นระบบที่เราวางไว้ให้ทำงานเองโดยอัตโนมัติเลยใช่ยากไหมคะไม่ยากครับง่ายๆมีคนสาธิตไหมคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยสาธิตให้ดูนะครับวิธีเดี๋ยวมีพิตตี้ไหมคะมีพิตตี้แม่วันนี้พิตตี้ต้องยกให้แม่เลยพิตตี้หรือพิตเตอร์คะนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาสาธิตวันนี้ผมมีทีมผู้บริหารเรามาด้วยนะครับขอเชิญพิตเตอร์ค่ะจะได้ให้ดูครับเชิญค่ะเดี๋ยวลงก่อนนะคะเชิญค่ะก็เป็นคุณอำนาจนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นเลยจะให้ลองคุณอำนาจลองสาธิตเลยค่ะคือคุณเป็นแบบผมท่านอันนี้เลยฮะยอดเหรียญเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับอ๋อเริ่มต้นเปิดบาทเหรอเปิดประตูปุ๊บหยอดเหรียญปุ๊บเหรียญนี่ต้องเป็นเหรียญอะไรคะเหรียญ10บาทนะเหรียญ10บาทหยอดไปแล้วพอหยอดนะฮะสัญญาณจะขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็เลือกกาแฟได้เลยเรามีเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โกโก้ชาเขียวชาไทยมีครบนะฮะแต่ตู้หนึ่งจะใส่ได้ประมาณ3ช่องนะครับแล้วก็วันนี้สมมติว่าอยากจะดื่มอะไรครับพี่คาปูชิโน่คาปูชิโน่นะฮะก็กดเลยนะครับกดเลยกดเลยกดปุ๊บเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติชงให้เรียบร้อยนะครับและแก้วลงมาในอัตโนมัติโอ้ง่ายจังเลยไม่ต้องสัมผัสนะครับอันนี้ก็แล้วความร้อนของตู้กาแฟนี้อยู่ที่85องศาสามารถดื่มได้เลยนะครับป้องกันโควิดได้อะไรได้นะครับเนี่ยสัญญาณเตือนแล้วนะครับแล้วก็สามารถหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วเหรอคะเรียบร้อยแล้วครับโอ้ขออนุญาตค่ะนี่คือกาแฟหอมมากเดี๋ยวลองนะครับค่ะทำแอดสมมติเราใช้ไม่เป็นไม่เคยใช้เลยนะคะหยอดเหรียญนะคะครับเริ่มหยอดเลยนะครับตรงนี้ครับช่องนี้นะคะแม่อร่อยด้วยพูดเลยหยอดไปปุ๊บอร่อยปุ๊บพี่ประทายกดได้เลยครับแม่เอาอะไรมี3รสปัญหาคือมองไม่เห็นโกโก้ดีกว่าโกโก้เดี๋ยวผมกดให้นะฮะกดปุ๊บกดนะครับรอแป๊บเดียวแก้วจะลงโดยอัตโนมัติโอ้ยแก้วแล้วก็ชงนะครับตอนนี้ชงให้เราละชงให้เรียบร้อยงั้นหนูถามนิดนึงถ้าสมมติว่าหนูอยากทำธุรกิจขึ้นมาหรือคุณผู้ชมที่สนใจอยากทำธุรกิจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือเราก็แค่ติดต่อเข้าไปว่าอยากทำแฟรนไชส์ทางทีมงานเขาก็จะเอาตู้มาวางให้เราใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็หยอดเหรียญหยอดเหรียญเสร็จปุ๊บเขาจะคำนวณกาแฟโกโก้แก้วให้เราใช่ไหมคะในนี้นะฮะหนึ่งตู้จะมีอยู่3รสชาตินะครับเราจะใส่ได้เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โกโก้หรือเราจะไม่เอาโกโก้เราจะใส่ชาเขียวชาไทยได้ดีจังเลยนะครับแล้วแต่คนชอบในทำเลนั้นๆค่ะให้คุณผู้ชมดูนิดนึงว่าปริมาณที่ได้เต็มนะเยอะนะ10บาทนะ10บาทเองใช่10บาทเองนะแล้วที่ชอบแต่คือแม่เวลากดออกมาปุ๊บเรากินได้เลยแล้วอุ่นๆนะแล้วร้อนอุ่นๆดีกว่าที่บ้านทำเองเพราะว่าถ้าทำที่บ้านเสียบปลั๊กต้มน้ำชงและล้างแก้วปัญหาคือขี้เกียจล้างแก้วชนหน่อยค่ะอนุญาตนะคะ10บาทค่ะคุณผู้ชมข่าวดีนะข่าวดีคือกำไร5บาทต่อแก้วผู้ครับคนที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เรากำไร5บาทต่อแก้วเหรอคะครับเอาสิถ้าได้ทำเลดีๆ4เดือนคืนทุนสี่เดือนคืนทุนอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอุ้ยกำไรแก้วละ5บาทวันนึงขายได้สัก50แก้วก็โอ้โหอยู่บ้านสบายชิลไม่ต้องทำอะไรแล้วบรรจุไปกี่แก้วคะข้างในมีบรรจุไว้กี่แก้ววันนี้สามารถชงได้เป็นร้อยแก้วต่อวันนะครับแต่ว่าแก้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60กว่าแก้วเราเติมได้ทุกอย่างเติมได้นะครับเติมแต่ชงได้ทั้งวันนะครับนี่เลยเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมเริ่มสนใจแล้วถ้าสนใจแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะถ้าสนใจนะครับติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีตัวแทนที่เป็นแฟรนไชส์ใหญ่ของเรานะครับก็คือคุณอำนาจนะครับก็เราจะพี่น้องสามารถแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมคะถ้าจดไม่ทันถ่ายรูปที่หน้าจอไว้ก่อนนะคะในห้างขามีโปรโมชั่นอะไรไหมคะข่าวดีด้วยนะแล้วก็จริงๆคือช่วงนี้เราพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงที่เราทำโปรโมชั่นให้กับเพราะแฟรนไชส์เราขยายมากทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจต้องรีบติดต่อด่วนเพราะมีผลิตแทบไม่ทันตอนนี้โอ้ผลิตแทบไม่ทันเลยเหรอคะต้องจองกันแล้วเพราะมันเป็นเครื่องมือให้ในยุคนี้เลยนะครับใครว่านะคุณน้ำหน้าใส่นมเข้าไปด้วยก็ดีนะเผื่อเช้าๆเด็ก
พ่อแม่ว่าบีซี่ชมไม่ทันมีบรรจุนมไว้สักปุ่มก็ดีมีฮะนมเราก็มีอ่ะมีเหรอคะเพราะว่าเราเปลี่ยนนมร้อนมีเป็นอย่างอื่นก็ได้คือใน3ช่องเราสามารถเปลี่ยนรสชาติได้หมดปรับเปลี่ยนได้หมดใช่ครับมีนมมีชาเขียวชาไทยเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โกโก้นี่นะคะขออนุญาตค่ะคุณอำนาจช่วยฝากเบอร์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้มั้ยคะตอนนี้คุณผู้ชมอยากรู้มากเลยครับก็ติดต่อได้ที่081นะฮะ255-9758นะฮะค่ะอีกทีค่ะ081-255-9758ค่ะมี LINE มั้ยคะ LINE ID LINE ก็อำนาจ1997พิมพ์เล็กนะฮะ AM SART นะฮะบางครั้งตู้นี้บางทีไปแล้วบางคนไม่ทราบไม่กล้ากดค่ะจริงๆแล้วมีแค่เหรียญ10ไปหยอดปุ๊บก็กดได้เลยกดแล้วทุกอย่างมันทำงานออโต้ครับใช่แล้วเราก็หยิบแก้วออกมาท่านไหนสนใจก็ลองเอาไปติดตั้งนะฮะท่านคะแนะนำอีกนิดเดียวขออนุญาตแนะนำครับทำตู้แลกเหรียญอยู่ข้างๆเลยก็ได้ค่ะบางทีเดี๋ยวไปเหรียญหาไม่ได้จริงนะแม่เดี๋ยวให้ไปติดตั้งตู้แลกเหรียญได้ดีเหมือนกันนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ทำง่ายสะดวกประหยัดเงินในกระเป๋าเราแต่กำไรเยอะมากเลยนะครึ่งๆนะครึ่งๆเลยนะคุณผู้ชมและที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ใครที่แบบว่ามีพื้นที่มีทำเลดีๆยิ่งได้กำไรดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เครื่องนี้ผลิตไม่ทันแล้วนะคะถ้าคุณดูรายการนี้แล้วคุณอยากจะได้เนี่ยต้องรีบโทรเข้าไปนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0812559758นะคะหรือแอดไลน์คุณอำนาจเข้าไปก็ได้ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยคืออยากได้ต้องจองผลกำไรดีถ้าคุณทำเลดีคุณยิ่งรวยถ้าสมมติว่าเรามีแบบคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเรามีบ้านที่อยู่ติดถนนอะไรเงี้ยหรือติดโรงเรียนหรือติดออฟฟิศเงี้ยนะหรือใครที่มีงานบุญมีงานไหนที่เขาบอกว่าต้องใช้เครื่องดื่มอุ่นๆร้อนๆอย่างเงี้ยมันสะดวกมากเลยแล้วก็บางทีไม่ต้องตู้เดียวก็ได้นะเราเป็นแฟรนไชส์หลายๆตู้ก็ได้เดี๋ยวคุณอำนาจลดให้เองค่ะใช่ไหมคะในห้างครับในห้างอมยิ้มแล้วใช่ครับสุดท้ายผมอยากจะฝากความมั่นใจนะครับให้กับผู้ชมที่กำลังสนใจธุรกิจนี้นะครับจริงๆเนี่ยของเราป้องกันไว้หมดแล้วนะครับเครื่องนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรทั้งหมดเราเปลี่ยนแล้วซ่อมให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานว้าวและใช้ครบ3ปีเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีหรอคะครับและที่สำคัญที่สุดคือที่ไฮไลท์สำคัญที่สุดเครื่องนี้ได้รับประกันภัยจากบริษัทเมืองไทยประกันภัยนะครับดูแลแบบดูแลเพื่อเครื่องหายบริษัทยกเครื่องใหม่ให้เลยโอ้โหดีจังเลยปลอดภัยนะครับแล้วก็ธุรกิจของท่านสามารถที่จะคืนทุนได้นะครับนะคะโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมคะใครที่ง่ายเนาะเขาบอกว่าคนหาคนจะกินก็หากินง่ายคนจะขายก็ขายสะดวกใช่นะคุณผู้ชมเฮงๆปังๆนะคะเครื่องนี้มาแล้วค่ะเป็นโอกาสของคุณผู้ชมแล้วนะนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะรีบเลยนะคะใครที่กำลังมองหาธุรกิจเสริมหรือว่าอยากจะมีเงินเพิ่มในกระเป๋าคุณได้แน่นอนนะคะถ้าคุณมีเครื่องนี้ไปไว้ที่บ้านของคุณนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรและติดต่อไปนะคะเพราะว่าตอนมีคนจองเยอะมากๆเลยวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งหมดทุกท่านมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสงสัยเราต้องสักเครื่องนะใช่แม่คนละเครื่องเอาจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็กาแฟอร่อยรสชาติดีด้วยมีประกันด้วยอันนี้ยกนิ้วให้